าดูกันวันนี้ว่าเรามีดอกอะไรบานบ้างนะโลบีเวียค่ะสีแดงๆส้มๆอันนี้คือยังบานไม่เต็มที่นะยังเฉาอยู่มีอะไรบานอีกบ้างรีบูเทียนะคะสีชมพูอันนี้บานตั้งแต่เมื่อวานและเหมือนตัวดอกก็เริ่มจะมีโรยๆแล้วน่ารักเนาะส่วนจานบินค่ะยังไม่บานกำลังตั้งดอกมีดอกมีหน่อมาแล้วมีอะไรอีกไหมโอ้ยยิมโนค่ะเหมือนเป็นตุ่มดอกแต่พอดีเป็นไม้กราฟแล้วมันก็มีเยอะมากนะเล็กๆน้อยๆมันก็ขึ้นตุ่มดอกหมดเลยไม่เคยเห็นดอกของต้นนี้เลยนะคะจะมีเป็นตุ่มดอกแบบนี้ออกมาแล้วก็ชอบไปมาลุ้นกันว่ารอบนี้เป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่หน่อยนะตรงนี้จะเป็นโซนต้นใหญ่คอลิแฟนตาแล้วก็โลโฟนะคะอันนี้ดอกน่ารักแล้วก็ออกดอกสม่ำเสมอมากนะคะโลโฟแล้วก็ตอนนี้น่าจะมีหน่อเล็กๆแถวนี้เหมือนตรงเนี้ยนะเนี่ยมีหน่อเริ่มจะมีหน่อมาน่ารักส่วนโลโฟนี้นะคะหัวใหญ่พอสมควรแต่ไม่เคยเห็นดอกเลยไม่รู้เมื่อไหร่ดอกจะมาแล้วก็นี่ไข่มังกรนะใช่ไหมเขาเรียกไข่มังกรเนาะซื้อจากกระท่อมลุงจอนอีกเช่นกันยังไม่กล้าเปลี่ยนกระถางเลยค่ะตั้งแต่ซื้อมาประมาณน่าจะเกือบปีแหละกลัวตายอีกข้างหนึ่งบ้างข้างนี้ก็จะเป็นมาริโอเนาะเราชอบตรงไหนรู้ไหมเราชอบที่เขามีหลากหลายนะเขาจะมีที่เป็นฟูกุเรียวนะเขาเรียกว่าฟูกุเรียวใช่ไหมที่เป็นแบบนี้แล้วก็มีสามภูนี่แล้วก็มีนี้สี่ภูเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้าภูแล้วก็สีเขียวหัวที่เป็นสีเขียวด้านซ้ายนะคะมีฟูกุเรียวเล็กๆน่ารักดียิมโนค่ะกำลังสะสมหลายๆสีนะคะแล้วก็มีเลนต้าแล้วก็มีนักกล้าม
การบินอีพีต้นนี้นะของพี่สาวนะรู้สึกมีความภาคภูมิใจมากซื้อมาแล้วเขามีหน่ออยากให้มันเป็นฟอร์มก่อแต่อันนี้ตระกูล EP เหมือนกันนะคะซื้อมาจากกระท่อมลุงจอนตอนนี้ยังงงๆอยู่ว่าจะไปไหนมาไหนโตช้ามากแต่ก็แบบดูแปลกดีนะคะอันนี้คือไม่กล้าเปลี่ยนกระถางเหมือนกันของที่ซื้อมาจากกระท่อมลุงจอนตอนนี้นะไม่กล้าเปลี่ยนกระถางเลยยกเว้นแอสโตรไฟตัมตัวอื่นไม่กล้าเลยกลัวอันนี้ก็ EP เหมือนกันนะคะตระกูล EP เหมือนกันแต่ว่าอยากให้เป็นฟอร์มกอเริ่มโตหัวเริ่มโตหน่อยแล้วแต่ก็ช้าเหมือนกันโตช้าอันนี้คือม้าเวียนดังค่ะเลี้ยงง่ายมากไม่ได้ค่อยสนใจอะไรก็ถึงเวลาก็รดน้ำก็สวยดีเลนต้าอีกตัวนะตรงนี้ก็จะเป็นแอสโตรไฟตัมนี่นกฮูกนะนกฮูกเพิ่งรดน้ำตรงนี้ไปเมื่อเช้าก็มีนกฮูกนะคะมีเมโลเนาะนกฮูกหัวโตขึ้นละว่าจะเปลี่ยนกระถางยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเทอร์บีนะคะเทอร์บีนี่ค่ะปัสแล้วก็เป็นเฟเรียแคสเตเนียจะบอกว่าตอนนี้ชอบมากเลย3หัวที่เป็นสีม่วงนะแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วเขาเป็นราสนิมก็ต้องระวังเรื่องการถ่ายเทของลมแล้วก็ความชื้นนะคะเพราะว่าความชื้นทำให้เขาเป็นราสนิมต้นนี้เหมือนกันเนาะเฮยิมโนมาร์เบิลเหมือนกันก็คือเป็นราสนิมตอนนี้ก็คือพยายามรดน้ำทั้งก้นนะคะทั้งก้นกระถางแล้วก็ให้อยู่ในบริเวณที่ลมถ่ายเทค่อนข้างดีหวังว่าจะรอดนะคะอันนี้คือ LB ออกดอกครั้งแรกนะคะประมาณ 2-3 วันแล้วตอนนี้ดอกโรยแล้วชั้นล่างอันนี้คืออะไรอ่ะดิสโก้นะคะเหมือนไม่ค่อยสบายมันโคนยุบเมื่อประมาณปีที่แล้วไปเที่ยวนะคะกลับมาแล้วโคนยุบตอนนี้ก็ค่อยๆฟื้นเริ่มจะค่อยๆฟื้นแล้วก็เริ่มมียอดเดินแหละเริ่มมีเห็นตัวนางใหม่ออกมานะตายแล้วดอกสวยจังเลย4ต้นนี้นะคะคือริบูเทีย2ต้นด้านซ้ายแล้วก็เป็นยูโฟเบียซูซานเน่เนาะถ้าจำไม่ผิดเพิ่งซื้อมาใหม่ดูดิราคายังไม่ได้แกะเลยแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนกระถางจะวางไว้สักประมาณ
2อาทิตย์ถึงจะเปลี่ยนกระถางนะคะแล้วก็ต้นข้างหลังเป็นชูแมนนี่ก็เป็นซื้อมาใหม่เหมือนกันโอ้ยแม่คุณดอกสีสวยจังเลยดอกใหญ่ด้วยนะแล้วก็สีสวยมากจริงๆก่อนหน้านี้ 2-3 วันที่ผ่านมาเขามีดอกที่เหี่ยวไปแล้วออกมา2ดอกนะคะแล้วก็อันนี้คือวันนี้เพิ่งเห็นบานใหม่ดอกใหญ่มากวันนี้สีสวยด้วยแล้วก็ข้างล่างก็จะรกๆหน่อยนะคะตอนนี้กำลังเตรียมที่จะทำความสะอาดเคลียร์หลายๆอย่างเพื่อที่จะลงตัวโรงเรือนใหม่ตอนนี้ก็คือว่าสั่งที่ร้านทำอยู่นะคะตอนนี้กำลังดำเนินการก็จะรกๆหน่อยก็จะมีอากาเว่เนาะมีอากาเว่มีมาเวียนอันนี้อีกสุมหนึ่งเนาะนี่กาลันโชอันนี้คือน่ารักดีเขาก็จะมีเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นหน่อหรือเป็นใบหรือเป็นลูกที่จะงอกออกมาตามใบนะคะแล้วก็ซึ่งเขาจะมีรากนะแล้วเราพอมันร่วงออกมามีรากร่วงออกมาหรือว่าเราสามารถเด็ดแล้วก็เอาไปปลูกลงดินได้นะคะซึ่งอย่างตัวอย่างเช่นอันนี้ค่ะที่มันร่วงลงมานะเขาก็จะขึ้นเนาะหรือนี่เป็นตัวอย่างอีกพันหนึ่งนะหรืออันนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่เราเอาใบของเขามาโรยมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้บัวมีอายอันนี้คือบัวมีอายนะไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยค่ะออกดอกตลอดเวดอกสีสวยด้วยแล้วนี่ก็รีบูเทียนะคะรีบูเทียดอกสีขาวน่ารักดีอันนี้คือความหวังของชาตินะคะเป็นเมโลแคคตัสเนาะตอนนี้ลุ้นมากเลยอะว่าเมื่อไหร่เซฟาเลียมจะมานี่แล้วก็มีอิชินอปเลมอนนะคะหัวใหญ่น่ารักดีก็ข้างนี้มีอะไรบ้างมีมาริโอสติกมาค่ะเป็นด่างตอนนี้ก็เป็นความหวังของชาติเหมือนกันไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนกระถางจริงๆอยากเปลี่ยนกระถางแล้วนะแต่ไม่ค่อยกล้ากลัวตายเพราะพักหลังไม่รู้เป็นไรเปลี่ยนกระถางแล้วชอบตายกล้วยหอมลุ้นอยากเห็นดอกไวๆกล้วยหอมเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นช้างค่ะช้างส่วนอันนี้นะเป็นยูโฟเบียดูสูงมากล้มจะล้มกลัวล้มก็เลยเอามาพิงเสาไว้นะก็จะประมาณนี้นะคะในโรงเรือนแบบไวๆก็พอได้โรงเรือนใหม่มาก็น่าจะสักประมาณอีกอาทิตย์นึงอะค่ะก็น่าจะงานใหญ่เหมือนกันนั่นเนี่ยที่ต้องย้าย